สวัสดีค่ะตอนนี้คลิปนี้เราก็จะมาขึ้นบทที่4กันนะคะเป็นเรื่องของกฎของโลปิตาลนะคะก็กลับไปที่ลิมิตกลับไปหาค่าลิมิตนะคะก็เหมือนบทที่1เนาะแต่ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะนะคะแล้วก็มีทฤษฎีบทมาช่วยนะคะในบทนี้นะคะเราจะนำอนุพันธ์นะคะของฟังก์ชันนะคะที่เราได้เรียนมาในบทที่2อ่ะเนาะมาประยุกต์ใช้ในการหาลิมิตของฟังก์ชันก็เป็นการประยุกต์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการประยุกต์เพื่อที่จะหาลิมิตของฟังก์ชันนะคะทีนี้สำหรับตอนที่เราหาในบทที่1เนาะเวลาเราหาลิมิตนะคะในบางครั้งเราจะเจอรูปแบบนะคะลิมิตของผลหารนะคะก็คือลิมิตfx หารด้วย gx เมื่อ x ลู่เข้าสู่ค่า4นะคะตัวนี้นะคะก็สิ่งที่เราเจอก็คือเราเจอลิมิตของตัวเศษนะคะมันเป็น0แล้วก็ลิมิตของตัวส่วนก็0อีกนะคะทำให้กรณีนี้เนี่ยเวลาเราแทนค่าลิมิตไปแล้วมันอยู่ในรูปของ0ส่วน0ที่ครูเคยบอกว่าเวลาอยู่ในรูปของ0ส่วน0เนี่ยมันยังตอบไม่ได้นะคะมันไม่ใช่0นะคะเราจะต้องทำงานกับมันก็คือเราจะใช้เทคนิคมาช่วยใช่ไหมคะถ้าในบทที่1เวลาเราหาลิมิตที่อยู่ในสอบมิดเทอมไปอะนะเราก็ใช้การแยกตัวประกอบจัดรูปใช่ไหมคะกำจัดเทอมที่ทำให้ส่วนเป็น0ถูกไหมคะหรืออาจจะคูณคอนจูเกตไปนั้นคือใช้เทคนิคนะคะมาช่วยนะคะหรือในกรณีที่อยู่ในรูปของแทนค่า fx กับ gx เนี่ยลิมิตของ fx เป็นบวกหรือลบอนันต์นะคะลิมิต gx ก็เป็นบวกหรือลบอนันต์ทำให้ลิมิตเวลาแทนค่าออกมาแล้วมันเป็นอนันต์ส่วนอนันต์อย่างเงี้ยนะคะก็คือรูปแบบเป็น0ส่วน0หรืออนันต์ส่วนอนันต์อย่างเงี้ยเราจะสรุปค่าลิมิตยังไม่ได้นะคะเราก็จะใช้ในบทที่1เราจะใช้เทคนิคใช่ไหมคะมาช่วยนะคะตัวอย่างเช่นหรือลิมิตของ sin x ส่วน x อย่างเงี้ยแทนค่า x เป็น0 sin 0มันได้0อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในรูปของ0ส่วน0อย่างอันนี้ cos 0ก็ได้1 1ลบ1มันก็ออกมาเป็น0นะคะข้างล่างก็0 0ส่วน0อีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอนันต์อนันต์ส่วนอนันต์เนาะเมื่อ x เข้าสู่0ตัวนี้ก็จะเป็นลบอนันต์นะคะอันนี้ก็อยู่ในฟอร์มของอนันต์ส่วนอนันต์นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะฟอร์มเหล่านี้เนี่ยนะคะเราจะยังไม่สามารถสรุปค่าของลิมิตได้นะคะเราในบทที่1เราก็จะใช้ p ชักคณิตช่วยในการพิจารณานะคะเช่นมีลิมิตตัวนี้นะคะ x กำลัง2ลบ x หารด้วย x ลบ1นะคะเมื่อแทนค่า x เท่ากับ1ไปตัวนี้ก็จะเป็น1ลบ1ใช่ไหมคะ1ลบ1นะคะข้างบนก็จะเป็น0ข้างล่างก็1ลบ1ก็0ตัวนี้จะอยู่ในฟอร์มของ0ส่วน0นะคะซึ่งเราจะสรุปอะไรยังไม่ได้สิ่งที่เราทำในบทที่1ก็คือพยายามจัดรูปแล้วก็กำจัดเทอมข้างล่างนี้ก็ข้างบนก็ดึง x ออกมาได้ก็จะเป็น x นะคะคูณกับ x ลบ1ส่วน x ลบ1ตัวนี้ก็ตัดไปก็จะเหลือลิมิตของ x เมื่อ x เท่าสู่1แทนค่าไปก็ได้1อย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นข้างล่างนี้นะคะเป็นลิมิตอนันต์นะคะลิมิตที่อนันต์พูดผิดลิมิตอนันต์ไม่ค่าเป็นอนันต์ลิมิตที่อนันต์ก็คือเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อนันต์ตัวนี้นะคะเวลาเราทำเราก็จะดึงนะคะตัวเทอมที่เป็นกำลังสูงสุดออกใช่ไหมคะอย่างข้างบนเราก็จะดึง x กำลัง2ออกก็จะเหลือ2ลบนะคะ1ส่วน x ข้างล่างก็ดึง x กำลัง2ออกก็จะได้4ลบ1ส่วน x กำลัง2นะคะถูกไหมคะแล้วตัด x กำลัง2ไปก็จะเหลือตัวนี้แทนค่าเมื่อ x เข้าสู่อนันต์นะคะลิมิตนะของ1ส่วน x เป็น1ส่วน x กำลัง2มันเข้าสู่0นะคะก็จะเหลือแค่2ส่วน4ก็เป็น1ส่วน2แบบนี้นะคะอันนี้คือที่เราทำในบทที่1นะคะทีนี้ในบทนี้เนี่ยนะคะเราสามารถใช้ทฤษฎีบทนะคะเรื่องของอนุพันธ์เนี่ยมาช่วยในการพิจารณาลิมิตดังกล่าวนะคะซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเราก็จะไม่ต้องใช้เทคนิคพวกนี้มาทำนะคะมาดูทฤษฎีบทกันนะคะเดี๋ยวทีนี้ก่อนที่จะไปทฤษฎีบทนะคะรูปแบบของลิมิตนะคะที่เราจะศึกษาที่จะใช้ทฤษฎีบทได้นะคะก็เราจะศึกษาทั้งหมดนะคะ7รูปแบบนะคะไอรูปแบบนะคะที่ก
ำลังจะกล่าวถึงเนี่ยเราเรียกมันว่ารูปแบบไม่กำหนดนะคะหรือ indeterminate forms นะคะแปลว่าเราไม่สามารถจะกำหนดค่าของลิมิตได้ถ้าอยู่ในฟอร์มนี้นะคะเราเลยเรียกว่ารูปแบบไม่กำหนดนะคะ indeterminate form นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าทำไปเรื่อยครูจะใช้สัญลักษณ์แทนเป็น IDF อย่างนี้นะคะ indeterminate form นะคะทีนี้ฟอร์มของมันก็จะมีอะไรบ้างทั้ง7รูปแบบที่เราสามารถใช้ได้นะคะหาลิมิตก็คือถ้าลง7รูปแบบนี้เราจะใช้ทฤษฎีบทช่วยได้แต่ถ้าไม่ใช่ทั้ง7รูปแบบ1ใน7รูปแบบนี้เราจะทำไม่ได้นะคะต้องไปทำแบบอื่นเนาะทีนี้ฟอร์มก็คือแรกอันแรกก็จะเป็น0ส่วน0นะคะอันที่2ก็จะเป็นอนันต์ส่วนอนันต์นะคะอันนี้แหละจะไปใช้ทฤษฎีบทได้นะคะต่อมาก็จะเป็น0คูณอนันต์นะคะก็คือแทนค่าลิมิตแล้วมันออกมาเป็นตัวหนึ่ง0นะคะลิมิต fx เป็น0และลิมิต gx เป็นอนันต์หรือสลับกันได้นะคะก็จะเป็น0คูณอนันต์ถ้าเป็นแบบนี้ก็ลิมิต fx จะเป็นอนันต์ลิมิต gx เป็นอนันต์ก็จะเป็นอนันต์ลบอนันต์นะคะ4แบบแล้วนะ0 0 0อนันต์ส่วนอนันต์0คูณอนันต์อนันต์ลบอนันต์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซีรีส์ของ3อันนี้มาด้วยกันจะใช้เทคนิคเดียวกันนะคะก็คือเป็นลิมิตของ fx ยกกำลัง gx นะคะเวลาแทนแล้วมันจะเป็น0ยกกำลัง0 1ยกกำลังอนันต์หรืออนันต์ยกกำลัง0อย่างเงี้ยนะคะก็จะมี7รูปแบบเอาใหม่นะอันนี้ต้องจำละนะคะก็คือถ้าเป็นลิมิตของ fx หารด้วย gx นะคะเป็นฟังก์ชันหารฟังก์ชันตัวนี้นะคะแทนค่าแล้วออกมาเป็น0ส่วน0หรืออนันต์ส่วนอนันต์นี้ก็จะเป็นรูปแบบไม่กำหนดนะคะ2แบบแรกแบบที่2ก็คือเป็นลิมิตของ fx คูณ gx ทีนี้แทนค่าลิมิตไปมันจะอยู่ในรูปของ0คูณอนันต์นะคะตัวนึงเป็น0ตัวนึงเป็นอนันต์อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นรูปแบบไม่กำหนดแบบที่3กับแบบที่4ก็คือเป็นลิมิตของ fx ลบด้วย gx แทนค่าไปแล้วเป็นอนันต์ทั้งคู่นะคะเลยกลายเป็นอนันต์ลบอนันต์อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นรูปแบบไม่กำหนดแบบที่4แล้วก็อีก3แบบสุดท้ายก็คือเป็นพวกฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันแล้วเราต้องหาลิมิตนะคะแทนค่าลิมิตไปจะเป็น0กำลัง0 1ยกกำลังอนันต์และอนันต์ยกกำลัง0แบบนี้นะคะก็มีทั้งหมด7รูปแบบนะคะที่เราสามารถใช้ทฤษฎีบทมาช่วยได้นะคะถ้าหลุดจาก7รูปแบบไปนี้ก็จะต้องไปใช้แบบอื่นเนาะอันนี้ต้องจำนิดนึงนะคะโดยเฉพาะ3อันล่างเนี่ยต้องจำนิดนึงโอเคทีนี้มาดู 4.1 ก่อนแต่ละอันนี้เราก็จะแยกเทคนิคไปนะคะก็คงมีอยู่4หัวข้ออย่างนี้นะคะก็จะแยกเทคนิคไปนะคะอันสองอันแรกก่อนนะคะ 4.1 นะคะก็เป็นฟังก์ชันที่มีรูปแบบไม่กำหนดแบบ0ส่วน0และอนันต์ส่วนอนันต์นะคะก็คือเป็น2แบบแรกก่อนเนาะก็ฟังก์ชันที่เราจะหาลิมิตก็คืออยู่ในฟอร์มของ fx หารด้วย gx นะคะก็เรากล่าวว่าอันนี้จะเป็นบทนิยาม 4.1.1 นะคะเรากล่าวว่าฟังก์ชัน fx หารด้วย gx มีรูปแบบไม่กำหนดนะคะแบบ0ส่วน0ที่ c นะคะถ้าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าสู่ c นะคะเท่ากับ0และลิมิตของ gx นะคะเมื่อ x เข้าสู่ c ก็เป็น0นะคะลิมิตบนเป็น0ลิมิตล่างเป็น0นะคะก็จะอยู่ในรูป0ส่วน0นะคะแล้วเรากล่าวว่าฟังก์ชัน fx ส่วน gx เนี่ยมีรูปแบบไม่กำหนดแบบอนันต์ส่วนอนันต์ถ้าลิมิต fx เป็นอนันต์หรือลบอนันต์นะคะแล้วก็ลิมิตเป็น ของ gx เมื่อ x เท่ากับ c เนี่ยเป็นบวกอนันต์หรือลบอนันต์ก็ได้นะคะอันนี้จะอยู่ในฟอร์มของอนันต์ส่วนอนันต์นะคะทีนี้ไอสัญลักษณ์ x เข้าสู่ c เวลาเราหาลิมิตนะคะตัวนี้เราสามารถแทนด้วยลิมิตซ้ายหรือลิมิตขวาก็ได้หรือ เป็น x เข้าสู่อนันต์หรือลบอนันต์ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นรูปแบบไม่กำหนดแบบ0 0 0หรืออนันต์ส่วนอนันต์ก็ได้นะคะเราดูที่ค่าของลิมิตของ fx กับ gx เนาะทีนี้เราก็เรียกรูปแบบดังกล่าวว่ารูปแบบไม่กำหนดเพราะว่าค่าลิมิตเนี่ยมันไม่สามารถกำหนดได้นะคะคือมันมีได้หลายแบบนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าลิมิตของ1ส่วน x ตัวนี้นะคะเมื่อ x เท่ากับ0เนี่ยตัวนี้เป็นลบอนันต์ใช่ไหมคะ0ทางซ้าย
ันนี้ก็ถ้าเข้าสู่ศูนย์ทางซ้ายก็เป็นลบอนันต์นะคะแล้วเวลาเราจับมาหารกันอันนึงเป็น fx อันนึงเป็น gx เนี่ยนะเห็นไหมถ้าเราเอา1ส่วน x ตั้งแล้วหารด้วย1ส่วน x กำลัง3ตัวนี้ลิมิตก็จะออกมาเป็น0แต่ถ้าสลับกันเนี้ยออกมาเป็นอนันต์เนี้ยมันมีได้หลายแบบนะคะทีนี้สำหรับการหาลิมิตของ fx ส่วน gx นะคะในรูปแบบที่มีรูปแบบไม่กำหนดนะคะแบบ0หรืออนันต์ส่วนอนันต์เนี้ยเรานะคะจะใช้กฎของโลปิตาลมาช่วยในการหาค่าลิมิตได้นี่มาใหม่แล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นทฤษฎีบทนะของโลปิตาล 4.1.2 นะคะกฎว่ายังไงบ้างถ้าเกิดว่า fx กับ gx นะคะให้ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้อนุพันธ์ดับ1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยๆนะเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้นะคะบนช่วงเปิด ab นะคะซึ่งอาจจะยกเว้นที่จุด c ก็ได้นะคะจุดที่จุด c อาจจะหาอนุพันธ์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือตัวนี้นะคะ f พราม c กับ g พราม c อาจจะหาไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าอนุพันธ์ดับ1ของ gx ไม่เท่ากับ0นะคะสำหรับทุก x ที่ไม่เท่ากับ c นะคะและ x ก็ต้องอยู่ในช่วงนี้นะคะถ้าลิมิตของ fx ส่วน gx เมื่อ x เข้าสู่ c เนี่ยมีรูปแบบไม่กำหนดแบบ0ส่วน0หรืออนันต์ส่วนอนันต์นะคะที่ c แล้วเราจะได้ว่าที่พูดมาทั้งหมดยืดยาวที่มาใช้จริงๆก็ตรงนี้นะคะลิมิตของ fx ส่วน gx เมื่อ x เข้าสู่ c เนี่ยจะเท่ากับลิมิตของอนุพันธ์อันดับ1ของ fx หารอนุพันธ์อันดับ1ของ gx เมื่อ x เข้าสู่ c นะคะโดยที่ไอ้ลิมิตของตัวอนุพันธ์เนี่ยหาค่าได้นะคะหรือมีค่าเป็นอนันต์หรือลบอนันต์ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เรามันเป็นจริงสำหรับลิมิตซ้ายลิมิตขวาด้วยนะคะก็สรุปทำอะไรถ้าเกิดว่าเรามีรูปแบบไม่กำหนดแบบ0ส่วน0นะคะก็คือลิมิต fx ส่วน gx เนี่ยแทนแล้วมันออกมาเป็น0ส่วน0หรืออนันต์ส่วนอนันต์เนี่ยเราสามารถนะคะค่าลิมิตตัวนี้นะคะมันจะเท่ากับค่าลิมิตของตัวอนุพันธ์ดับ1ของมันนะคะก็คือเราสามารถดิฟมันได้นะคะหาอนุพันธ์ดิฟมันนี่คือดิฟใครดิฟมันนะคะไม่ใช่ดิฟผลหารนะคะเราจะไม่ดิฟ f ส่วน g เป็นสูตรผลหารแต่เราจะหาอนุพันธ์ก็คือหาแยกนะคะเราจะหาอนุพันธ์ของตัวเศษนะคะแล้วก็หาอนุพันธ์ของตัวส่วนแล้วค่อยหาค่าลิมิตซึ่งค่าลิมิตของตัวอนุพันธ์ตัวนี้นะคะมันจะเท่ากับค่าลิมิตของตัวฟังก์ชันแรกเริ่มเลยแบบที่ไม่ดิฟนะคะทฤษฎีบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็คือเวลาเราหาลิมิตของตัวมันเองเนี่ยมันหาไม่ได้มันเป็น0 0 0เราก็ไปหาตัวลิมิตของตัวอนุพันธ์แยกกันนะของตัวเศษกับอนุพันธ์ของตัวส่วนแล้วค่อยไปหาลิมิตอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เรียกว่ากฎของโลปิตาล นะคะค่าลิมิตมันจะเท่ากันทีนี้นะคะข้อควรรู้นะคะในบางครั้งถ้าฟังก์ชันที่เราดิฟแล้วเนี่ยอนุพันธ์ดับ1นะคะของ f เนี่ยนะคะ f พรามหารด้วย g พรามเนี่ยเวลาดิฟแล้วเราหาลิมิตมันก็ยังกลับมาอยู่ในรูปแบบของ0 0 0หรืออนันต์ส่วนอนันต์อยู่นะคะถ้าอยู่ในฟอร์มนี้เนี่ยนะคะมันยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบไม่กำหนดอยู่เนาะเราสามารถดิฟมันต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วหาค่าลิมิตไปจนกว่าจะไม่มีรูปแบบ0 0 0หรืออนันต์ส่วนอนันต์นะคะนั่นคือถ้าเกิดว่าเราเจอลิมิต f หาร g อย่างนี้นะคะแล้วเราดิฟมันนะคะ1รอบนะคะดิฟ f ดิฟ g แล้วหาลิมิตมันยังได้0 0 0อยู่เราก็สามารถดิฟมันอีกรอบนึงได้หาอนุพันธ์อันดับที่2นะคะของ f หารด้วยอนุพันธ์อันดับที่2ของ g แล้วก็หาลิมิตนะคะจนกว่าแล้วเราก็ดิฟไปถ้ามันยังได้0 0 0อยู่เราก็ดิฟไปอีกดิฟไปเรื่อยๆจนมันค่าลิมิตมันไม่เป็น0 0 0อย่างเงี้ยนะคะเราสามารถทำได้ทำไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้นะอันนี้สำคัญเนาะเพราะบางทีเราจะดิฟ2รอบ3รอบนะคะแล้วอย่าลืมว่าเวลาเราดิฟตัวนี้เราดิฟแยกกันนะคะอันนี้หาอนุพันธ์ของเศษและส่วนนะคะแยกกันนะคะดิฟใครดิฟมันนะคะไม่ใช่ดิฟผลหาร
ไม่ใช่ diff หุ่นหารนะคะอันนี้ชอบทำผิดกันมาก็คือไปดิฟพลหารซึ่งมันจะยากกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้เวลาเราหาอนุพันธ์เราจะหาแยกกันเลยนะคะหาของตัวเศษกับหาของตัวส่วนนะโอเคอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างแรกก่อนนะคะให้หาลิมิตของไซน์ x ส่วน x นะคะทีนี้จะใช้กฎโลบิตานได้เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าเวลาแทนลิมิตไปแล้วมันจะเป็น0ส่วน0หรือไม่งั้นก็อนันต์ส่วนอนันต์ถ้าอยู่ฟอร์มอื่นเราจะใช้กฎโลบิตานไม่ได้นะคะอันนี้คือข้อควรระวังอย่างที่2ข้อควรระวังอย่างคนจริงจะเป็นข้อควรระวังอย่างที่1เลยนั่นแหละแทนค่าลิมิตแล้วมันจะต้องเป็นฟอร์มรูปแบบไม่กำหนด0ส่วน0หรืออนันต์ส่วนอนันต์เท่านั้นซึ่งบางทีครูก็เอาโจทย์มาหลอกนะคะแทนค่าลิมิตไปเนี่ยมันกลายเป็น1ส่วน0อย่างเงี้ยถ้าอยู่ในฟอร์มของ1ส่วน0เนี่ยเราจะใช้กฎโลปิตานไม่ได้นะคะเพราะว่าทฤษฎีบทรองรับแค่0ส่วน0กับอนันต์ส่วนอนันต์นะคะถ้าเป็น1ส่วน0ต้องไม่ทำวิธีอื่นเนาะ1ส่วน0ก็จะเป็นลิมิตลิมิตอนันต์ธรรมดานะคะโอเคดูข้อ1นะคะหาลิมิตของ sin x หารด้วย x เนาะเมื่อ x เข้าสู่0นะคะ sin x หารด้วย x ตอนนั้นที่เราทำเราดูกราฟเนาะอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้นะคะก็ข้างบนก็จะเป็น fx ข้างล่างก็จะเป็น gx นะคะเป็น fx หารด้วย gx นะคะวิธีทำทีนี้ลองเช็คดูนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราแทนค่า x เป็น0 sin 0มันได้0ถูกไหมคะข้างล่างก็ x ก็0ก็จะเป็น0มันจะอยู่ในฟอร์ม0 0 0อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราจะใช้เทคนิคแยกพีชคณิตอะไรพวกนั้นไม่ได้ละนะคะตัวนี้ก็ต้องมาดูโลปิตานเนาะเนื่องจากนะคะข้อแรกๆครูก็จะทำให้ดูก่อนเนาะเขียนยาวนิดนึงเล็กหน่อยก็จะข้ามๆไปนะคะอันนี้ลิมิตตัวนี้นะคะลิมิตของ sin x เมื่อ x เข้าสู่0มันก็ได้เป็น sin 0ก็คือ0เมื่อกี้ที่ว่าแล้วก็ x เข้าสู่0ของตัวส่วนนะคะแยกกันนะคะก็เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเลยได้ว่าฟังก์ชัน f ส่วน g นะคะ sin x ส่วน x เนี่ยนะคะมีรูปแบบไม่กำหนดนะคะแบบ0ส่วน0แบบนี้นะคะก็เราเรียกมันว่า indeterminate form เนาะรูปแบบไม่กำหนดหรือ indeterminate form form เดี๋ยวครูก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น IDF ของครูนะคะเนาะอ่ะทีนี้มันมีรูปแบบไม่กำหนดแบบนี้นะคะวิธีทำเราจะใช้ทฤษฎีบทแล้วนะคะทฤษฎีบทบอกว่าหาลิมิตของ fx หารด้วย gx เนี่ยมันจะเท่ากับลิมิตนะคะของอนุพันธ์อันดับ1ของ f ก็คือ diff เลยนะคะตัวนี้ครูใช้กฎโลปิตานอยู่ครูก็จะเขียนสัญลักษณ์ย่อๆว่าเป็น LHO อย่างนี้นะคะก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราแอพพลายกฎโลปิตานมานะคะตัวนี้เวลาเราทำเราก็จะดิฟบนนะคะดิฟบนก็คือดิฟไซน์ x ก็ได้ cos x นะคะหารด้วยดิฟล่างก็คือ1นะคะอันนี้ค่ะดิฟนะคะดิฟบนก็คือดิฟ cos x แล้วก็ตัวนี้ดิฟล่างก็คือ dx ตัวนี้นะคะดิฟแยกกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทฤษฎีบทนะคะเป็นลิมิต fx หารด้วย gx นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิมิตของ f พรามx หารด้วย g พรามx อย่างเงี้ยเห็นไหมมันดิฟแยกกันนะคะไม่ใช่ดิฟผลหารนะระวังให้ดีนะคะชอบมีทำผิดกันมาอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆนะคะ
ได้แล้วบรรทัดต่อไปนะคะตัวนี้นะคะก็กลายเป็น limit cos x เฉยๆก็แทนค่านะคะเราก็ไม่ทำโลปิตาลแล้วแทนค่าก่อนนะคะเมื่อ x เข้าสู่0 cos 0ก็ได้1นะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เสร็จแล้วนะคะเลยได้ว่าลิมิต sin x ส่วน x ตัวนี้ก็คือ1ง่ายไหมอันนี้ง่ายแล้วนะใช้ทฤษฎีบทมาช่วยนะคะแต่มันต้องใช้อนุพันธ์มาด้วยนะคะก็เลยต้องเรียนอนุพันธ์ก่อนแล้วกลับไปที่ลิมิตใหม่อ่ะตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่2ให้หาลิมิตของล็อก x หารด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าสู่1นะคะลิมิตเมื่อ x เข้าสู่1ของล็อก x หารด้วย x ลบ1นะคะก็ข้างบนก็เป็น fx ข้างล่างก็จะเป็น gx นะคะทีนี้เราลองมาสังเกตดูนะคะก็เนื่องจากลิมิตนะคะมีเวลาแทนค่าไปเมื่อ x เข้าสู่1ล็อก1มันได้0ข้างล่างก็1ลบ1ก็0ก็จะอยู่ในฟอร์มของ0ส่วน0นะคะใช่ป่ะก็จะเป็นรูปแบบไม่กำหนดแบบ0ส่วน0นะคะเนื่องจากลิมิตของล็อก x เมื่อ x เข้าสู่1ตัวนี้ล็อก1มันได้0นะคะกับลิมิตนะคะของ x ลบ1เมื่อ x เข้าสู่1ก็0อีกเหมือนกันใช่ไหม1ลบ1ได้0นะคะเพราะฉะนั้นนะคะดังนั้นฟังก์ชัน log x ส่วน x ลบ1นะคะมีรูปแบบไม่กำหนดแบบ0 0 0อันนี้นะคะตามทฤษฎีเพราะฉะนั้นลิมิตของล็อก x นะคะส่วนด้วย x ลบ1ตัวนี้นะคะใช้กฎโลปิตาลมาช่วยนะคะก็คือดิฟบนดิฟล่างดิฟข้างบนดิฟล็อก x ได้1ส่วน x ดิฟข้างล่างก็คือ1นะคะ1ลบ0นะนะเพราะฉะนั้นนะคะพอดิฟเสร็จแล้วเราก็จัดรูปนะคะเราค่อยแทนค่าเนาะ1ส่วน x เฉยๆใช่ไหมคะหาร1แล้วเราก็แทนค่าเมื่อ x เข้าสู่1ตัวนี้ลิมิตก็ได้เป็น1นะคะอีกครั้งดิฟแยกนะคะตัวนี้นะคะ diff log x ตัวนี้ก็ต้องเป็น diff x ลบ1นะคะแยกกันเนาะ diff ใคร diff มันเราจะไม่ใช่ diff ผลหารนะคะไม่ต้องมาทำล่าง diff บนบน diff ล่างนะไม่ใช่นะคะนี้ตัวอย่างที่2ป่ะตัวอย่างที่3นะคะก็หาลิมิตของ e กำลัง x บวก e ยกกำลังลบ x ลบ2หารด้วย1ลบ cos 2x เมื่อ x เข้าสู่0นะคะทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าตัวนี้เป็นฟอร์มรูปแบบไม่กำหนดหรือเปล่าตัวอย่างที่3ให้หาลิมิตของ e ยกกำลัง x บวก e ยกกำลังลบ x ลบ2เมื่อ x เข้าสู่0นะคะส่วนด้วย1ลบ cos 2x นะคะเนื่องจากเดี๋ยวดูตัวเศษนะคะลิมิต x เข้าสู่0ของ e กำลัง x บวก e ยกกำลังลบ x ลบ2แทนค่าไปเป็น e กำลัง0บวก e ยกกำลังลบ0ลบ2ก็คือ1ลบ1 1บวก1ลบ2ได้0นะคะกับลิมิตของตัวส่วนนะคะ1ลบ cos 2x นะคะ
ตัวนี้ก็จะเป็น1ลบ cos 0 1ลบ1ก็0ก็อยู่ในฟอร์ม0 0 0อีกแล้วเพราะฉะนั้นย่อแล้วนะตัวนี้มีรูปแบบไม่กำหนดนะคะแบบ0 0 0ก็หาลิมิตลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0 0 0 0แปลว่าเราดิฟบนดิฟล่างได้นะคะนี่ต้องระวังนะต้องอยู่ในรูปฟอร์มของไม่0 0 0ก็อนันต์ส่วนอนันต์นะคะถึงจะดิฟได้อยู่ฟอร์มอื่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวทำเพลินเราก็จะใช้ทฤษฎีใช้กฎโลปิตาลนะคะอยู่ฟอร์มอื่นใช้กฎนี้ไม่ได้เนาะตัวนี้ก็จะได้เป็นลิมิตนะคะดิฟบนก็ e ยกกำลัง x นะคะดิฟ e กำลังลบ x ก็ได้ลบ e ยกกำลังลบ x ดิฟ2ได้0นะคะข้างล่างดิฟ1ก็ได้0นะคะดิฟ cos ดิฟลบ cos มีลบนะคะดิฟ cos ได้ลบ sin ใช่ไหมคะแล้วก็ดิฟไซได้2เงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0ของ e ยกกำลัง x ลบ e ยกกำลังลบ x หารด้วยลบๆเป็นบวกเนาะ2 sin 2x นะคะซึ่งตัวนี้เราแทนค่าลิมิตไปอีกนะคะก็จะได้เป็นแอบคิดค่าลิมิตไหม1ลบ1หารด้วย0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นออกมาอยู่ในฟอร์มของ0ส่วน0อีกแล้ว indeterminate form แบบ0ส่วน0นะคะอันนี้ก็ทำต่อเลยนะมันอยู่ในฟอร์ม0ส่วน0นะคะก็ใช้กฎโลปิตาลได้ดูดีๆนะไหนใช้ก็เขียนนะคะอันไหนไม่ใช้ก็เท่ากับลงมาเฉยๆนะคะจัดรูปเฉยๆก็เขียนเท่ากับลงมาเฉยๆในนี้ตัวนี้อยู่ในฟอร์ม0ส่วน0นะคะเพราะว่าข้างบนแทนค่าเราได้0ข้างล่างแทนค่าลิมิตก็0นะคะเราก็ดิฟนะคะดิฟแยกนะคะดิฟบนกับดิฟล่างแยกกันเนาะข้างบนดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x ลบดิฟ e กำลังลบ x ก็ได้ลบ e กำลังลบ x ตัวนี้เลยออกมาเป็นบวกนะคะข้างล่างนะคะดิฟไซน์2ดิฟไซน์ได้ cos ใช่ไหมคะแล้วก็ดิฟไซน์ได้2ตัวนี้ก็เลยได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0นะคะของ e ยกกำลัง x นะคะลบ e ยกกำลังลบ x ถูกป่ะอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้จัดรูปเฉยๆบวก e ยกกำลังลบ x แล้วก็ตรงนี้เป็น4 cos 2x นะคะแทนค่าดูซิแทนค่าลิมิตข้างบนก็เป็นไม่0ละเป็น1บวก1ข้างล่างก็จะเป็น4คูณกับ1ใช่ไหมคะเขา0ได้1ก็เลยได้ออกมาเป็น2ส่วน4นะคะก็ข้อนี้ก็ตอบ1ส่วน2แม้นี้ใช้โลปิตาล2รอบนะคะก็คือดิฟรอบที่2เป็นอนุพันธ์อันดับ2ไปนะคะก็รอบแรกดิฟมาใช้โลปิตาลดิฟมาก็อยู่ในฟอร์ม0 0 0อยู่ก็เลยต้องทำอีกรอบหนึ่งก็ดิฟบนดิฟล่างแยกกันพอแทนค่าแล้วมันไม่ใช่0 0 0ละก็ตอบได้นะคะอันนี้ก็คือ1ส่วน2เนาะค่าลิมิตนะคะดูข้อต่อไปข้อ4หาลิมิตของแทน x ลบ x หารด้วย x ยกกำลัง3นะคะข้อ4ลิมิตของแทน x ลบ x ส่วนด้วย x ยกกำลัง3นะคะทีนี้ลองแทนค่าดูเนื่องจากลิมิตแทน x ลบ x เมื่อ x เข้าสู่0ก็เป็นแทน0ลบ0ก็
ก็0ใช่ไหมคะแทน0มันได้0แทนก็คือไซน์ส่วนคอสไซน์0มันได้0คอส0ได้1ตัวนี้ก็0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอยู่ในรูปแบบของรูปแบบไม่กำหนดนะคะแบบ0ส่วน0นี้ก็จะใช้กฎโลปิตาลมาช่วยได้นะคะก็คือดิฟบนดิฟหาลิมิตก็ดิฟบนดิฟล่างเป็นลิมิตแทน x ลบ x ส่วนด้วย x ยกกำลัง3ตัวนี้ใช้ทฤษฎีบทโลปิตาลมาช่วยนะคะก็จะเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0นะคะดิฟแทนได้เศษกำลัง2ดิฟ x ได้1หารด้วยข้างล่างก็จะเป็น 3x ยกกำลัง2นะคะแทนค่าลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าสู่0เศษ0เศษก็คือ1ส่วน cos เนาะcos 0มันได้1เพราะฉะนั้นเศษ0ก็1นะคะ1กำลัง2ก็ได้1ตัวนี้เป็น1ลบ1หารด้วย0นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดแบบ0ส่วน0ใช่ป่ะพอ0ส่วน0ปุ๊บนะคะก็เป็นรูปแบบไม่กำหนดก็ใช้กฎโลปิตาลต่ออีกรอบได้นะคะอันนี้ก็ดิฟต่ออีกรอบไปเลยนะดิฟเศษกำลัง2อ่ะเริ่มยากขึ้นละดิฟเศษกำลัง2ก็ใช้กฎลูกโซ่นะก็จะเป็น2เศษ x นะคะแล้วก็ดิฟไซก็คือดิฟเศษดิฟเศษก็จะได้เศษแทนแล้วก็ดิฟลบ1ก็เป็น0นะคะหารด้วยข้างล่างนะคะ3 2 6 x ตัวนี้นะคะแทนค่าเมื่อ x เข้าสู่0นะคะเศษ0ได้1เศษ0ได้1แต่แทน0มันได้0นะคะตัวนี้นะคะอันนี้1อันนี้1แต่ตัวนี้0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยู่ในอันนี้มีฟอร์มของมันก็คือแทนค่าแล้วออกมาเป็น0ส่วน0ก็ใช้กฎโลปิตาลได้อีก1รอบนะคะใช้จนกว่ามันจะใช้ไม่ได้อ่ะจนออกมาเป็นตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขปุ๊บก็จะได้หรือออกมีค่าออกมาเป็นอนันต์หรือลบอนันต์ก็ได้อ่ะทีนี้เราจะต้องดิฟตัวนี้เอาจัดรูปก่อนดีกว่ายังไม่ดิฟเนาะจัดรูปก่อนนะคะตัวนี้ได้2เศษกำลัง2 x แทน x นี่แหละเราจะต้องดิฟตัวนี้มันก็จะยุ่งนิดนึงข้อนี้ยาวหน่อยนะใช้กฎโลปิตาลแล้วนะคะอันนี้นะคะดิฟบนดิฟล่างดิฟข้างบนมันเป็นผลคูณเนาะก็หน้านะคะดิฟแทนได้เศษกำลัง2อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็บวกหลังก็คือแทน x นะคะเดี๋ยวครูขยับมานิดนึงดีกว่าไม่มากองอยู่ด้านหลังหลังดิฟหน้าดิฟหน้าก็คือ2คูณกับ2 2นี่มาจาก2ตัวนี้มาจากตัวนี้นะคะยกมาทีนี้ดิฟเศษกำลัง2เอา2ลงมาใช่ไหมกำลังลงมาเป็น2เศษ x นะคะแล้วดิฟเศษก็ได้เศษแทนยาวเลยส่วนข้างล่างนะคะดิฟ 6x ก็ได้6จัดรูปนะคะหาค่าลิมิตดูซิมันเป็น0 0 0อยู่หรือเปล่า 2เศษยกกำลัง 4x นะคะบวกกับ4เศษกำลัง 2x แทนกำลัง 2ใช่ไหมคะหาร6นี้นะคะก็แทนค่าเมื่อ x เข้าสู่0ตัวนี้ก็จะได้เศษ0ได้
หนึ่งนะคะก็เลยได้สองอันหลังนะคะแทนศูนย์มันตัวนี้ก็คือหนึ่งนะคะเซกก็คือหนึ่งแทนศูนย์ได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเทอมหลังหายเนาะสองบวกศูนย์ส่วนหกเลยได้เป็นหนึ่งส่วนสามนะคะข้อนี้ยาวนิดนึงเนาะก็จะได้หนึ่งส่วนสามนะคะต่อไปสุดท้ายข้อ5นะคะเป็นลิมิตของคอร์ด x หารด้วยล็อก x เมื่อ x เข้าสู่0ทางด้านขวาเอามาจากตัวอย่าง 4.1.7 ในหนังสือนะคะตัวอย่างที่5ให้หาลิมิตของคอท x ส่วนด้วยล็อก x เมื่อ x เข้าสู่0ทางด้านขวาลองดูลิมิตสิฟอร์มไหนเนี่ย0ทางด้านขวาของคอร์ดนะคะลิมิตของคอร์ดคอร์ด0ได้เท่าไหร่เนี่ยกราฟของคอร์ดคอร์ดก็คือ1ส่วนแทนใช่ไหมคะแทน0มันได้0นะคะเพราะฉะนั้น1ส่วนค่าน้อยๆก็คือออกมาเป็นอนันต์นะคะหรือลบอนันต์ต้องดูอันนี้อนันต์เนาะเพราะว่ามันเข้าสู่0ทางด้านขวาเป็นบวกนะคะกับอีกอันนึงก็คือลิมิตของล็อก x นะคะเมื่อ x เข้าสู่0ทางด้านขวาตัวนี้เป็นลบอนันต์ใช่ไหมกราฟล็อกเนี่ยกราฟล็อกเพราะฉะนั้นถ้าเข้าสู่0ด้านขวาก็คือลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเข้าสู่0ด้านขวาก็จะได้ค่าออกมาเป็นลบอนันต์ลงไปข้างล่างโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะออกมาค่าลิมิตมันคือมีรูปแบบไม่กำหนดนะคะฟังก์ชันคอสส่วนล็อกตัวนี้นะคะมีรูปแบบไม่กำหนดแบบอนันต์ส่วนอนันต์ใช่ป่ะอนันต์หารอนันต์นะคะอนันต์หารลบอนันต์นั่นแหละแต่ว่าอยู่ในฟอร์มของอนันต์ส่วนอนันต์อย่างนี้นะคะก็เลยใช้กฎของโลพิตาลได้นะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของคอส x หารด้วยล็อก x เมื่อ x เข้าสู่0ทางด้านขวาตัวนี้ใช้กฎของโลพิตาลนะคะมาช่วยก็ดิฟบนดิฟล่างดิฟคอร์ดนะคะได้ลบโคเซกกำลังสองใช่ป่ะดิฟล็อก x ก็คือ1ส่วน x นะคะตัวนี้ได้แล้วลองดองมาดูแทนค่าเมื่อ x เข้าสู่0โคเซก0โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมคะ1ส่วนไซน์เมื่อเทคลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0นะคะไซน์0มันได้0นี้มันกลายเป็นส่วน0ส่วนค่าน้อยๆเพราะฉะนั้นข้างบนมันออกมาเป็นค่าเยอะๆนะคะตัวนี้ก็คือ1ส่วนไซน์เพราะฉะนั้นข้างบนก็คืออนันต์ข้างล่างเมื่อ x เข้าสู่0 1ส่วน0นะคะ1ส่วนค่าน้อยๆก็ออกมาเป็นค่าเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมา อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดแบบอนันต์หารอนันต์นะคะนี้ใส่วงเล็บไปเนาะข้างบนไม่ได้ใส่สักอันเลยโอเคอย่างนี้เราก็ diff ใช่ไหมคะก็ใช้กฎโลพิตาลทฤษฎีบทโลพิตาลต่ออีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะถ้าอยู่ฟอร์มนี้มันจะยุ่งนิดนึงเนาะอย่างนี้ถ้าอยู่ฟอร์มนี้มันยุ่งนิดนึงเราก็เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนเป็นจัดรูปหรือใครจะ diff ตัวนี้ไปก็ได้นะคะทำแบบที่หนึ่งก่อนอันนี้ไปได้2ทางนะคะ
แบบที่1 นะคะก็คือดิฟบนดิฟล่างเลยแบบที่2มาก็จัดรูปนะคะเดี๋ยวครูจะไปทางที่2มันจะง่ายกว่านะคะครูจะจัดรูปนิดนึงเพราะว่าไม่ชอบดิฟเศษส่วนนะคะมันยุ่งก็จริงๆโคเซกนะคะมันคือ1ส่วนไซน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลบมันอยู่ตรงนี้นะคะไซน์ก็เลยลงข้างล่างเป็น1ส่วนไซน์นะคะไอ้1ส่วน x ตัวนี้นะคะมันอยู่ข้างล่างก็กลับขึ้นไปเป็นข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเลยเป็น x อยู่ข้างบนเพราะงั้นไอ้ cosec กำลัง2ส่วนด้วย1ส่วน x นะคะจัดรูปแล้วมันก็จะกลายเป็น x ส่วนด้วย sin กำลัง2 x นะคะแทนค่าลิมิตตัวนี้ก็จะกลับมาเป็น0ส่วน0ถูกไหม indeterminate form แบบ0ส่วน0แทนนะคะพอจัดรูปแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ก็ยังเป็นรูปแบบไม่กำหนดนะคะโอเคก็ดิฟบนดิฟล่างนะคะอันนี้เราใช้จัดรูปใช้กฎโลปิตาลนะคะเพราะว่าอยู่ในฟอร์มของ0 0 0หรือใครจะใช้บรรทัดแรกนะคะไปดิฟโคเซกกับดิฟ1รุ่น1ส่วน x เนี่ยตัวนี้นะคะก็ตรงๆเลยก็ได้แต่ครูกลัวมันผิดมันเป็นเศษส่วนแล้วก็ฟอร์มมันยุ่งยากอ่ะเพราะฉะนั้นลบอยู่ตรงนี้นะคะ diff x ได้1นะคะ diff sin กำลัง2ได้2 sin x แล้วก็ diff sin อีกทีหนึ่ง diff sin diff sin ได้ cos x นี้นะคะแทนค่าลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0นะคะก็เลยได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยศูนย์ทางบวกด้วยนะคะก็มีตัวที่มีปัญหาก็คือตัวนี้คอสศูนย์มันได้1ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปของลิมิตอนันต์นะคะถ้ายังใครยังจำได้ก็กลับไปดูนะคะลิมิตอนันต์นะคะตัวนี้ x เข้าสู่ศูนย์ทางด้านขวาไซน์เป็นบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกมาเป็นอนันต์นะคะมันศูนย์ศูนย์ออกมาเป็นอนันต์นะคะแล้วเครื่องหมายลบตามมาเลยกลายเป็นลบอนันต์นะคะข้อนี้ก็ตอบลบอนันต์นะคะทีนี้อันนี้ไปดูลิมิตอนันต์ก็คือเวลาเราทำเราจะแยก f กับ g ใช่ไหมคะเราต้องแยกตัวที่มีปัญหาออกตัวนี้ก็คือ1ส่วน sin x ตัวนี้นะคะมันเป็นอนันต์แต่ว่าอีกเทอมจะต้องไม่อนันต์ถึงจะได้ออกมาเป็นลิมิตอนันต์ตัวนี้ก็ลบ1ส่วน2 cos x ตัวนี้มันต้องไม่0เนี่ยนะคะเวลามาคูณกันเนี่ยมันก็จะออกมานะเป็นตัวนี้นะคะออกมาเป็นลบอนันต์โอเคอ่ะทีนี้มันก็จะมีเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเป็นภาคขยายนะคะของกฎโลปิตาลขยายยังไงก็ทฤษฎีบท4.1.2 นะคะกลับขึ้นไปดูก่อนอันนี้เนี่ยมันใช้สำหรับลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ค่าคงที่นะคะ x เข้าสู่ c หรือเป็นแบบ c ทางซ้าย c ทางขวานะคะทีนี้ภาคขยายของ 4.1.2 ก็คือเราสามารถขยายไปสำหรับลิมิตเมื่อ x ลูกเข้าสู่อนันต์ได้นะคะอนันต์หรือลบอนันต์อย่างเงี้ยได้นะคะเนี่ยเป็นลิมิตที่อนันต์นะคะก็สามารถใช้กฎโลปิตาลได้เช่นกันนะคะลองมาดู3อันนี้นะคะถ้าเป็นบทที่1นะคะในฟอร์มนี้นะคะเราสิ่งที่เราทำก็คือเราอันเดิมใช่ไหมคะเราดึง x กำลัง2ออกตัวนี้นะคะที่อยู่ในตัวอย่างตัวนี้ก็จะกลายเป็น4ลบ1ส่วน x กำลัง2แล้วก็ตัดกันไปแล้วเทคลิมิตใช่ไหมคะแล้วก็เทอมหลังมันเป็น0ก็จะได้2ส่วน4ก็คือ1ส่วน2อย่างเงี้ยในคราวนี้นะคะบทนี้เราจะใช้กฎโลปิตาลเรามาดูซิว่าใช้แล้วมันดีขึ้นไหม
นี้เป็นลิมิตที่อนันต์นะคะตัวอย่างที่6สามารถลิมิตที่อนันต์ก็คือลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อนันต์เนี่ยสามารถใช้กฎโลปิตาลได้ถ้าอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดอย่างนี้ลองมาดูซิวิธีทำเนื่องจากลิมิตข้างบนนะคะลิมิตของตัวเศษเป็น 2x กำลัง 2 ลบ x เมื่อ x เข้าสู่อนันต์ตัวนี้ก็อนันต์ใช่ไหมคะแล้วลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อนันต์ของ 4x กำลัง 2 ลบ 1ตัวนี้ก็อนันต์นะคะใช่ป่ะเมื่อ x มีค่ามากๆทั้งก้อนก็มีค่ามากๆเพราะฉะนั้นตัวนี้คือรูปแบบไม่กำหนดนะคะฟังก์ชัน f หาร g จากข้อนี้ก็คือเป็นอยู่ในฟอร์มของอนันต์ส่วนอนันต์นะคะรูปแบบไม่กำหนดแบบอนันต์ส่วนอนันต์เพราะฉะนั้นเราก็ดิฟบนดิฟล่างอันนี้ 2x กำลัง 2 ลบ x หารด้วย 4x กำลัง 2 ลบ 1ใช้กฎโลปิตาลนะคะดิฟบนดิฟล่างดิฟบนก็จะเป็น 4x ลบ 1ดิฟล่างก็จะเป็น 4288x นะคะทีนี้พอทำแล้วแทนค่าเมื่อ x เข้าสู่อนันต์นะคะก็ยังเป็นฟอร์มอนันต์ส่วนอนันต์อยู่ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะยังอยู่ในรูปอนันต์ส่วนอนันต์อยู่เราก็สามารถใช้กฎโลปิตาลต่ออีกรอบนึงก็ดิฟบนได้4ดิฟล่างได้8คำตอบก็เลยเป็น4ส่วน8 1ส่วน2เท่ากันนะคะเห็นไหมก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะก็เลือกใช้ได้นะคะจะใช้เทคนิคเดิมก็ดึง x กำลัง2แล้วตัดกันได้นะคะโอเคก็ใช้กฎโลปิตาลก็ไวแล้วแต่ความคล่องนะคะแต่ข้อนี้เป็นครูครูก็ดึง x กำลัง2มันก็จะไวกว่านะคะขี้เกียจดิฟหลายรอบแล้วแต่ชอบเลยอ่ะตัวอย่างที่7นะคะหาลิมิตของ e ยกกำลัง 3x หารด้วย x กำลัง2เมื่อ x เข้าสู่อนันต์นะคะ exponential มันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้คืออนันต์หารอนันต์เนาะลองดูสิก็ใช้ติดกฎโลปิตาลได้นะคะข้อ7เป็นลิมิตของ e ยกกำลัง 3x นะคะหารด้วย x ยกกำลัง2เมื่อ x เข้าสู่อนันต์นะคะตัวนี้เนื่องจากลิมิตของ e กำลัง 3x เมื่อ x เข้าสู่อนันต์ตัวนี้เป็นอนันต์นะคะนี่ฟังก์ชัน exponentialหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อ x เข้าสู่อนันต์มันก็พุ่งไปเรื่อยๆก็เข้าสู่อนันต์ลิมิต x กำลัง2เมื่อ x เข้าสู่อนันต์ตัวนี้ก็อนันต์นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดแบบอนันต์หารอนันต์นะคะใช้กฎโลปิตาลช่วยเนาะลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าสู่อนันต์ของ e ยกกำลัง 3xหารด้วย x ยกกำลัง2นะคะก็เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อนันต์ดิฟ e กำลัง 3x ก็ได้ e กำลัง 3x ดิฟไส้ได้3ข้างล่างดิฟ x กำลัง2ได้ 2x นะคะเมื่อ x เข้าสู่อนันต์ข้างบน e กำลัง3x เมื่อ x มีค่ามากๆก็มันก็โตไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะข้างล่างก็เป็นอนันต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นอนันต์ส่วนอนันต์เนาะก็ดิฟต่ออีกรอบนึงนะคะดูดีๆนะไหนดิฟอันไหนจัดรูปนะคะอันไหนใช้โลปิตาลก็เขียนมาด้วยว่าใช้โลปิตาลเนี่ยมันจะเขียนสัญลักษณ์เป็น LHO นี่แหละดิฟต่ออีกรอบนึงข้างบนก็จะเป็น3 e กำลัง 3x ดิฟไส้ได้3ใช่ไหมคะข้างล่างดิฟ 2x ได้2เพ
ราะฉะนั้นอันนี้คือจัดรูปนะคะเท่ากับเฉยๆข้างบนก็จะเป็น 9e ยกกำลัง 3x ข้างล่างเป็น 2นะคะใช่ป่ะเมื่อ x เข้าสู่อนันต์ e กำลัง 3x ก็โตไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ตอบอนันต์นะคะสุดท้าย ตัวอย่างที่8นะคะหาลิมิตของ log x หารด้วยรากที่3ของ x เมื่อ x เข้าสู่อนันต์นะตัวนี้ได้อะไรข้างบนนะคะกราฟล็อกมาอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอนันต์หารอนันต์ใช่ไหมล็อกของ x เมื่อ x เข้าสู่อนันต์ตัวนี้นะคะเป็นอนันต์หารอนันต์ทำเลยแล้วกันเนาะข้อนี้ดิฟบนดิฟล่างนะคะดิฟล็อก x ได้1ส่วน x ดิฟตัวนี้ต้องแปลงล่างมานิดนึงนี่คือ x กำลัง1ส่วน3เพราะฉะนั้นมันคือ1ส่วน3 x ยกกำลังลบ2ส่วน3นะคะจัดรูปเป็นx กำลัง2ส่วน3 1ส่วน3มาขึ้นข้างบนเป็น3ตัวนี้นะคะก็ได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อนันต์ของ x กำลัง2ส่วน3หาร x มันได้เป็น x กำลัง1ส่วน3อยู่ข้างล่าง3ส่วน x กำลัง1ส่วน3ก็คือรากที่3ของ x เนาะเมื่อ x เข้าสู่อนันต์ตัวนี้ก็ได้0นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ0เนาะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็ใช้กฎโลปิตาลมาช่วยในการหาลิมิตนะคะก็ต้องอย่าลืมว่าต้องเช็คก่อนนะคะมันต้องอยู่ในฟอร์มของไม่0 0 0ก็อนันต์ส่วนอนันต์ถึงจะใช้กฎโลปิตาลได้ถ้าอยู่ฟอร์มอื่นเราไม่สามารถจะใช้กฎโลปิตาลได้เนาะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบ2รูปแบบแรกนะคะ0 0 0กับอนันต์ส่วนอนันต์ซึ่งเราสามารถใช้ทฤษฎีบทได้นะคะเดี๋ยวสำหรับรูปแบบไม่กำหนดแบบอื่นๆนะคะก็จะเป็น 4.2 เนาะฟังก์ชันที่มีรูปแบบไม่กำหนดแบบอื่นๆนะคะเราก็จะต้องมีการประยุกต์ใช้นะคะกฎโลปิตาลนะคะ